ที่มีความกระตือรือร้นนะคะมีความขยันอดทนนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะก็อย่ารีบไป
นะคะเพราะว่ายังไม่สิ้นสุดของการประกวดบั้งไฟสวยงามนะคะแต่ว่าในตอนบ่ายนะเริ่มจาก 13:00 น.เป็นต้นไปนะจะเป็นการประกวดจากบั้งไฟจาก9อำเภอนะคะเป็นการประกวดขบวนบั้งไฟโบราณนะคะนำริมโดยคณะประชารัฐนะคะไม่ทำ